ไม่มีข้อแก้ตัวป๋อมแปมน้อมรับผิดขอโทษจากใจดราม่าปมเหยียดคนอยากไปหัวหินพิธีกรดังป๋อมแปมน้อมรับผิดขอโทษจากใจดราม่าปมเหยียดคนอยากไปหัวหินหลังโดนขุดเทปรายการเก่าลั่นจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจากกรณีดราม่าร้อนในโลกโซเชียลเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งแชร์คลิปบางส่วนจากรายการทอล์กกระเทยทูไนท์โดยมีป๋อมแปมนิติชัยชิตาธรรับหน้าที่พิธีกรและตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติพงษ์สุชาติเป็นแขกรับเชิญในคลิปดังกล่าวระบุถึงช่วงที่ทั้งคู่ได้พูดถึงเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เขียนมาบอกว่าก่อนตายอยากทำอะไรสักครั้งในชีวิตซึ่งคำตอบของเด็กคนนั้นคือก่อนตายอยากจะไปหัวหินโดยเมื่อพูดจบทั้งคู่ก็หัวเราะลั่นกลางรายการทั้งนี้ตุ้ยตุ๋ยได้พูดว่าชีวิตของมึงอยู่ที่ไหนมึงเป็นใครก่อนตายอยากจะไปหัวหินสักครั้งในขณะที่พิธีกรดังพูดแทรกขึ้นมาว่าดูไม่มีต้นทุนเลยอ่ะจากนั้นตุ้ยตุ๋ยพูดต่อว่ามันเป็นเรื่องยากเหรอการจะไปหัวหินเต็มที่เคยไปถึงแค่บางขุนเทียนเราก็เลยต้องให้รางวัลคนนี้แม้ว่าภายหลังจะมีการตรวจสอบว่าเทปรายการดังกล่าวได้ออกอากาศไปตั้งแต่เมื่อปี2559แต่ก็ไม่วายโดนขุดขึ้นมาจนกลายเป็นประเด็นดราม่าอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นการดูถูกความฝันของเด็กคนหนึ่งหรือไม่ล่าสุดวันที่30มกราคม64ป๋อมแปมได้โพสต์ข้อความภาพซึ่งเขียนด้วยลายมือตัวเองขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุว่าขอโทษสำหรับสิ่งที่พูดไปในรายการเรื่องหัวหินขอโทษอย่างที่สุดถ้าทำให้ทุกคนโกรธรู้สึกแย่ระคายหูหรือใดๆก็ตามเราขอโทษจริงๆค่ะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกใครเลยแต่กับประโยคนั้นที่พูดออกมามันก็ทำให้คิดได้ว่าเราดูหมิ่นคนอื่นอยู่จริงๆซึ่งถ้าทุกคนจะตำหนิเราเรื่องนี้เราก็เข้าใจคุณที่สุดค่ะและก็ยอมรับในคำตินั้นโดยจะไม่แก้ตัวใดๆค่ะวันนี้ตอนนี้เราไม่มีทางที่จะพูดอะไรแบบนั้นอีกในอนาคตด้วยนะคะเราสัญญาว่าเราจะไม่พูดโดยที่ไม่ระวังแบบนี้อีกแต่ถึงกระนั้นถ้าจะมีใครหยิบเรื่องนี้มาตำหนิเราอีกเราก็พร้อมจะยอมรับผิดและขอโทษทุกคนอีกครั้งค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นย้ำอีกว่าขอโทษอีกครั้งค่ะภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวออกไปปรากฏว่ามีคนเข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมที่พิธีกรดังออกมาขอโทษในสิ่งที่พูดไปและน้อมรับคำติแม้ว่าจะมีบางคนบอกว่าอย่าไปใส่ใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยทำผิดซึ่งพิธีกรดังยังได้เข้ามาตอบด้วยว่าถ้ารู้สึกว่าทำผิดหรือทำให้ใครไม่สบายหน้าที่ที่จะออกมารับผิดหรือขอโทษมันก็คือตัวเราค่ะจะบอกไม่แคร์ก็ไม่ได้หรอกเราก็ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแล้วรู้จักความผิดพลาดของตัวเองมันก็ต้องอาศัยคนมาคอยสะกิดแบบนี้ยายไม่โกรธเลยปีเตอร์โฟร์ดีฟายเจ็บหนักพิษโควิดศูนย์งาน16คิวเสียหายเกือบล้านลั่นจะไม่สร้างหนี้อีกหลังถูกฟ้องล้มละลายปีเตอร์โฟร์ดีฟายเจ็บหนักพิษโควิดศูนย์งานคอนเสิร์ตไป16คิวเสียหายเกือบล้านลั่นจะไม่สร้างหนี้อีกหลังถูกฟ้องล้มละลายวันที่31มกราคม64นักงานบวงสรวงและเปิดตัวซีรีส์สุดฮาไลฟ์สาระเดอะซีรีส์นาฮาบิเทียเว้นมีนักร้องหนุ่มปีเตอร์โฟร์ดีฟายมาร่วมงานในฐานะนักแสดงในเรื่องและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ถูกยกเลิกงานคอนเสิร์ต16งานเสียหายเกือบล้านพร้อมทั้งอัปเดตชีวิตหลังจากถูกฟ้องล้มละลายชีวิตตอนนี้ก็อยู่แต่ในบ้านโควิดมางานเดือนธันวาคมกราก็โดนยกเลิกหมดเลยทั้งหมด16คิว
ยังมีหวังตอนเดือนกุมภานี้มันยังมีติดพวกคอนเสิร์ตอยู่อีก6คิวก็คิดว่าสั่งทีมงานและนักดนตรีซ้อมกันให้เข้มข้นเพื่อจะไปแสดงเพราะว่าถ้ามันลื้อเวทีนานๆการแสดงมันจะไม่เป๊ะก็ถือว่าย่ำแย่ครับกับการใช้ชีวิตเพราะมันอยู่แต่ในบ้านอย่างก่อนหน้านี้ที่ไปออกรายการหนึ่งแล้วบอกว่าโดนฟ้องล้มละลายอัปเดตชีวิตหลังจากนั้นได้ไหมมันเกิดมาตั้งแต่ปี56แล้วครับผมโดนฟ้องล้มละลายมันเป็นเรื่องจากที่ผมไปซื้อบ้านไว้ปี39ผมซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งที่พัทยาประมาณ5ล้านแล้วพอมาถึงปี40ฟองสบู่แตกคงจำกันได้นอก็เหมือนกับโควิดเนี่ยแหละคือฟองสบู่แตกต้มยำกุ้งทุกอย่างมันจบหมดผมทำงานร้องเพลงที่คาเฟ่ตอนนั้นยังไม่ได้ออกอัลบั้มเดือน1 25,000 ต่อที่มันก็ได้ 50,000 จัดรายการวิทยุอีก2รายการรายได้ผมเดือน 80,000 กว่าบาทในยุคนั้นในยุคปี40พอต้มยำกุ้งมาผมก็ไม่สามารถที่จะผ่อนบ้านได้บ้านก็เลยโดนยึดแล้วก็มาโดนฟ้องล้มละลายในประมาณปี55หรือ56นี่แหละก็เลยแย่มันเหมือนกับโควิดตอนนี้ไปเลยมันไม่มีงานทุกอย่างโดนลดราคาโดนอะไรหมดเลยมันเหมือนมาบรรจบครบรอบมันจริงๆโควิดกับฟองสบู่เหมือนกันเลยไม่เป็นแล้วครับผมล้มละลายไป3ปี56 57 58 59พอปี60ก็ปลดล็อกแล้วตอนนี้ก็ประมาณ3ปีแล้วเก๋ไม่แล้วครับเพราะว่าผมไม่เป็นหนี้แล้วผมเข็ดแล้วผมก็ไม่สร้างหนี้แล้วก็ชีวิตสบายขึ้นเพราะไม่มีหนี้แค่รับผิดชอบลูกน้องที่เป็นนักดนตรีแดนเซอร์ของเราเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตเรารับผิดชอบตรงนี้ตอนนี้ใช้อะไรก็ต้องระวังอย่างเดียวพยายามอย่าเป็นหนี้ดีที่สุดแดนเซอร์6นักดนตรี5ก็11ถึง12คนครับรวมคนขับรถด้วยก็จะบอกทีมงานแดนเซอร์ทุกคนว่าตอนนี้ไม่มีงานให้อยู่แต่บ้านใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถ้าคนไหนไม่มีเงินก็ให้โทรมาบอกหัวหน้าก็ซัพพอร์ตเขาอยู่เดือนหนึ่งก็เอาไปคนละ3,000ก่อนใครหนักหน่อยก็เอาไปเดือนละ5,000ทำงานเดี๋ยวเขามาใช้หนี้เราย้อนหลังได้ครับช่วยกันมีครับเราก็เตรียมไว้แต่ถ้าบางครั้งถ้ามันน้อยไปเราก็ต้องบอกลูกน้องอย่างเขามาบอกว่าหัวหน้าต้องการ3,000ผมก็จะบอกว่า2,000ก่อน 1,500 ก่อนเอาขาวอยู่ได้ถ้านานไปกว่านี้เกิน3เดือนมันก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องอยู่กันได้ด้วยสติและอย่าตื่นอะไรกับมันมากอันแรกที่โดนไปมันตื่นเต้นมันเหมือนกับเป็นงานใหม่งานยกเลิกคือมันแบบเฮ้ยได้อยู่บ้านงานยกเลิกมันยังสนุกอยู่แต่พออันสองนี่หนักกว่าอันแรกพอโควิดเข้ามารอบสองรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วมันไม่ใช่ของเล่นมันผ่านไป7เดือนแล้วมันมาอีกนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วมันหนักเราจะต้องไม่ประมาททุกวันนี้ทำอะไรไม่ประมาทเลยแม้กระทั่งขับรถการใช้เงินก็ไม่ประมาทกระทบมากกว่ารอบแรก 100% เป็นโควิดอบแรกมันยังมองว่าเป็นแฟชั่นเข้ามาไม่รู้เรื่องเลยอยู่บ้านก็อยู่ดูข่าวเขาให้อยู่บ้านก็อยู่เฮฮาเพราะว่ามันยังมีทุนตอนนี้ทุนมันหมดแล้วคนมันเดือดร้อนกันทั่วประเทศเราจะมามองเป็นเรื่องสนุกไม่ได้แล้วผมรับงานทั้งวงรวมแดนเซอร์ไม่แพงผมรับอยู่ที่ 50,000 หรือ 45,000 คือโดนยกเลิกไป16คิวลองบวกดูสิครับโอ้โหถามว่าเสียดายไหมเป็นคำถามที่อยากตอบมากเสียดายมากเสียดายมากผมหลายคนถามว่าทำไมพี่ปีเตอร์ไม่หารายได้ทางอื่นคือตอนนี้มันใกล้จะสำเร็จแล้วแต่ว่ามันก็เกี่ยวอีกแล้วแหละผมอยากจะทำอยากจะสร้างห้องซ้อมดนตรี3ห้องใหญ่กลางเล็ก
เวลานักดนตรีมาซ้อมเราจะได้เก็บค่าชั่วโมงแต่พอโควิดมานักดนตรีเขาก็ไม่ได้มาซ้อมอีกอาชีพที่ผมเตรียมสำรองไว้มันก็โดยตรงกับโควิดอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงค้าขายก็ไม่ค่อยถนัดหัวเราะก็เลยเปิดร้านห้องซ้อมดนตรีแต่ก็ไม่ท้อมันมาได้ก็ต้องไปได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้แบบมีสติครับผม